สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีจัดโครงการให้ความรู้การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรีให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่านายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดการประชุมโครงการให้ความรู้เรื่องการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีนางชนิตาแสงพลบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผังเมืองรวมประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายจำนวน7ผังได้แก่ผังเมืองรวมเมืองลพบุรีเมืองโคกสำโรงเมืองบ้านมีผังเมืองรวมชุมชนลำนารายชุมชนแก่งเสือเต้นชุมชนท่าวุ้งและชุมชนท่าโขลงข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5ศาลากลางจังหวัดลพบุรีเนื่องจากจังหวัดลพบุรีนั้นมีปัญหาที่ดินว่างเปล่าในชุมชนที่ไม่ได้รับการพัฒนาและไม่เป็นระเบียบการให้บริการระบบสาธารณูปโภคเข้าไม่ถึงตลอดจนที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกหรือแปลงที่ดินมีรูปร่างก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเป็นปัญหาที่สะสมกันมาตั้งแต่อดีตที่เกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างอิสระส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีนโยบายก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินให้สำเร็จเป็นรูปธรรมจังหวัดละ1แห่งโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวนะครับเสร็จสำเร็จแล้ว1โครงการในเขตผังเมืองรวมเมืองโคกสำโรงโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าการพัฒนาพื้นที่หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและเพิ่มมูลค่าที่ดินในบริเวณนั้นๆไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเวนคืนที่ดินซึ่งทำให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างสมบูรณ์รวมทั้งทำให้แปลงที่ดินนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นนับเป็นเครื่องมือที่สามารถแก้ปัญหาที่ดินตาบอดได้อย่างได้ผลด้วย